ความสนุกที่คุณแตงโมนิดาได้ฝากเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมจองให้ถูกโต๊ะโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยโต๊ะไหนคือโต๊ะเอยังไม่ยังจองโต๊ะจะมาทำทอดมันหัวปีครับผมแสดงว่าเป็นคนแรกหัวปีนะท้ายปียังไม่มาเนาะจากแรกเริ่มจากไม่มีตัวตนไม่ต้องยุ่งขอเชิญทุกท่านรับชมความสนุกที่คุณแตงโมฝากไว้พร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจอง มาร่วมกันจองโต๊ะอร่อยนะครับหาโต๊ะอร่อยให้เจอวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่ไทยพี่จิ้งหรีดพี่แหม่มพี่แตงโมและพี่พอสครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะเอ๊ะทั้งหมดนี่เคยมาอยู่แล้วใช่ไหมเคยมาแล้วสบายไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากนะครับพอสเคยพลาดไหมเคยครับผมเคยนะแตงโมอ่ะเคยพลาดครั้งเดียวครั้งเดียวพี่แหม่มอีตั้งแต่เทปแรกพี่จิ้งหรีดอ่ะไม่อีจ้าไม่เคยไม่เคยจ้าพี่ไทยไม่เคยอีบ่อยไหมอีบ่อยไหมอีไม่ค่อยตอนนี้ไม่ค่อยมีอีเงินใช่ไหมมันนี่แล้วอย่างนี้เวลาเขากินเขาเป็นคนสะอาดไงครับรูดก่อนขอให้ทุกคนเจอโต๊ะอีนะฮะไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดตัวเปิดเมนูวันนี้เชฟของเราแต่ละคนเหมือนมาจากวรรณคดีเอาไปโต๊ะหมายเลข1เชิญครับแต่งตัวอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นนางเงือกแน่นอนไม่ใช่ใช่เป็นนางยักษ์ค่ะผีเสื้อสมุทรร่างแปลงค่ะอ๋อผีเสื้อสมุทรอ๋อชอบวรรณคดีเหรอจ๊ะชอบพระอภัยมณีนี่แหละชอบพระอภัยมณีอ๋อแล้วอยากเป่าปีกับเขาเหรอไม่ใช่ค่ะฟังเสียงปีแล้วชอบฟังแล้วมันแบบเพลินดีค่ะโอ้ยเจ๋งนะนางก็เก่งนะเอ้ยแต่เขาทำได้นะแสดงว่าชอบเรื่องนี้ชอบค่ะชอบแล้วอาหารร้านเลิ้นของเรานี่มันเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีอะไรด้วยไหมเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะร้านเปิดอยู่แถวไหนจ๊ะอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะไอ้ย่าอยู่ราชบุรีอยู่ตัวอำเภอเมืองหรืออำเภออะไรอยู่อำเภอปากท่อค่ะอยู่อำเภอปากท่อขายมากี่ปีแล้ว4ปีค่ะ4ปีแล้วมาดูเมนูที่เขานำมาคือเหมือนต้มเนื้อบ้านสิงอะไรอย่างนี้เปล่านะแกงรันจวนเนื้อน่องลายแกงรันจวนแกงรันจวนนี่หากินยากนะเอกลักษณ์ของแกงรันจวนที่แตกต่างจากแกงอื่นคืออะไรครับเขาจะใส่น้ำพริกกะปิเข้าไปค่ะอ๋อเหรอแกงรันจวนนี่ใช้น้ำพริกกะปิก็มันเป็นอาหารชาววังที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบน้ำพริกกะปิเขาเหลือเขาก็เลยเอามาทำมันเหมือนกับทำต้มยำแต่ใส่น้ำพริกกะปิลงไปกี่บาทจ๊ะ220บาทค่ะ220บาทเนื้อแพงเนื้อแพงเท่านี้เลยป่ะใช่ย่าใช่แล้วมีปากการังอะไรอย่างงี้ไหมตอนไปเสิร์ฟถ้าพี่พออยากก็จัดให้ได้นี่เป็นไงล่ะสู้เว้ยอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟอยากเป็นข่าวไหมทำไมถึงต้องใช้เนื้อน่องลายอย่างเดียวเนื้ออย่างอื่นไม่ได้เนื้อติดมันจริงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าที่ร้านเราอะค่ะเอาใจคนรักใส่เนื้อไอ้น้ำพริกกะปิเนี่ยใส่สัดส่วนมันแค่ไหนอะกับแกงอ้าวพอแล้วครับราคาเท่าไหร่นะ220นะฮะไปที่โต๊ะหมายเลข2ครับเราชอบขุนช้างเหรอใช่ครับชอบเรื่องขุนช้างขุนแผนเลยแล้วเป็นคนสุพรรณด้วยป่ะครับเป็นคนนครปฐมครับเป็นคนนครปฐมใกล้ยุแล้วไม่ชอบขุนช้างขุนแผนขุนช้างรักเดียวใจเดียวครับผมร้านเปิดอยู่แถวไหน
อยู่แถวกรุงเทพครับผมเส้นเจริญนครครับเจริญนครอ่ะและเมนูที่นำมาคือปึ๊บผัดไทยเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยบอกเปี๊ยกสดบอกเปี๊ยกผัดไทยอะไรวะผัดไทยห่อไข่ไก่ตะไคร้หอมครับโอ้แต่ห่อไข่เป็นแบบแท่งๆอย่างนี้แล้วหั่นเอาอย่างนี้เหรอครับอ๋อแล้วก็ใส่ไก่ตะไคร้ด้วยครับไก่ตะไคร้คืออะไรไก่ไปทอดกับตะไคร้หรือทอดไก่ไปย่างครับไปย่างเพิ่มรสชาติก่อนครับก็ดูเก๋ดีนะเก๋ๆน้ำซอสนี่ทำสำเร็จเลยใช่ไหมเคี่ยวเองครับเคี่ยวเองอ๋อเคี่ยวซอสเองใส่อะไรบ้างน้ำซอสต้องชิมครับผมใส่อะไรบ้างครับเขาจะรู้ได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้ทำราคากี่บาทตัวเต๋150บาทครับ150บาทใครเป็นคนตั้งราคาเป็นที่ร้านครับที่ร้านโต๊ะเต๋ไม่ใช่เจ้าของเราเป็นลูกค้าใช่ไหมเราเป็นคนที่ไปนั่งเราเป็นคนที่ไปกินใช่ไหมเดี๋ยวก่อนวิธีการผัดเนี่ยไฟเกี่ยวไหมอ้าวโอเคแล้วครับไปต่อไปได้สามครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวหัวก็โขกโต๊ะอย่าก้นต่ำตรงนั้นไม่ได้นะอันตรายใช่โต๊ะมันจะขบเอาเอ๋ยนี่แต่งตัววันนี้คืออะไรต้องอ้วนครับเอื้อยอะไรปลาบูทองแต่แม่ปลาบูเอ้ยร้านอยู่แถวไหนจ๊ะอยู่แถวพุทธมณฑลยังไม่ถึงสาย5อ้าวแถวพุทธมณฑลสาย4สาย5แถวนั้นร้านเปิดมากี่ปีแล้วเกือบ20ปีค่ะเฮ้ยโอ้ย20ปีเมนูที่นำมาคือฮึบปลาบูปลาบูจริงๆด้วยไม่ใช่เหรอปลาช่อนลุยสวนค่ะปลาช่อนลุยสวนไอ้อันนี้มันเกี่ยวด้วยไหมจ๊ะน้ำพริกเผาอะไรเนี่ยเกี่ยวค่ะเป็นอยู่ในเครื่องเป็นอยู่ในเครื่องยำเวลานั่นไปเพราะมันมีสูตรลุยสวนบางที่เขาก็ไม่ใส่น้ำพริกเผาเขาใส่เหมือนเป็นชูรสในตัวเพราะว่าตัวพริกสดอย่างเงี้ยมันจะมันเขาเรียกอะไรมันดูดัดดาดไปนะอันนี้มันทำให้นัวขึ้นแล้วเขาใช้มะม่วงเราต้องเลือกไหมว่าเป็นมะม่วงอะไรต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวค่ะทีนี้พอเราทำลุยสวนนี่เราหั่นเป็นเหมือนหั่นเต๋าเราไม่ยอมหั่นซอยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะกินค่อนข้างแบบมันจะไม่ถูกรสเพราะว่าอันนี้เราต้องให้มีรสเปรี้ยวของมะม่วงอะค่ะเข้ามาด้วยโอ้ดูมีหลักการราคา350บาท350บาทไม่แพงเพราะว่าปลาช่อนตัวนึงสมราคาจังหวัดอะไรนะคะนครปฐมสาย4สาย4 350บาทนะครับเชิญที่อัธจันทร์ฮะคิดให้ดีนะครับโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยตัวจริงโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นะครับคิดให้ดี10วินาทีจองให้ถูกโต๊ะโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยโต๊ะไหนคือโต๊ะเอ๋ยยังไม่ยังโอ้เฮ้ยไม่ได้จองโต๊ะเดี๋ยวโพสอยากมานั่งโต๊ะนี้ใช่ไหมก็จริงๆแล้วมัน2อันเนี่ยฮะสองกับสามจริงๆแล้วมันสองกับสามแต่อันนี้ก็นิดนึงว่าทำไมเขาไม่หั่นเป็นแบบเล็กๆเล็กๆคิดว่าไม่น่าจะใช่คิดว่าถ้าแห้งๆอ่ะถ้าเป็นอีก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมคิดอย่างนั้นอ่ะพี่จิ้งหรีดแล้วฮะมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนอุกอึกอักคนที่ทำอาหารเป็นหรือเป็นเชฟจริงๆอ่ะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่น้องเอ๋ยยังเหมือนว่าเขาท่องมาน่ะแต่พี่มีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจกว่าโอเคพี่แหม่มครับตัดหน้ารถบรรทุกมาคุณเสี่ยงมากนะฮะคือเรื่องของเรื่องครับได้ยินเขากระซิบกันร้านมันบอกว่าทางขวาดีมาไว้ก่อนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแล้วคิดว่าถูกไม่รู้ว่าแต่อย่างน้อยถ้ามีอะไรก็กินปลาก่อนก็ยังโอเคอ่ะโมล่ะหนูว่าโต๊ะแรกเนี่ยใส่กะปิไปคิดรสมันอ่ะคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงหนูก็เลยคิดว่าเป็นอันนี้แล้วก็อะไรที่แห้งๆมักจะปลอดภัยเสมอคิดว่าอย่างนั้นพี่ไทยคนเดียวเลยนั่งโต๊ะหมายเลขหนึ่งครับคือจริงๆเป็นคนชอบเนื้อราคาเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเหมาะสมและแกงรันจวนมันมีอยู่จริงแล้วผมว่าคิดว่าไทยเราเป็นคนชอบรสจัดระวังเปรี้ยวนะจ้าเดี๋ยวรายการก็จัดให้เอางี้ถ้าอันเนี้ยอีนะไม่อีนี่ไม่แตกแจกทองแล้วกันพูดเพื่ออะไรเขาพูดเพื่ออะไรครับไม่รู้จะกินให้เอาให้มันรู้ไปเลยให้มันรู้ไปเลยโอเคดูซะทุเรศเลย
เอาอย่างนี้มีโต๊ะอีแน่นอนหนึ่งโต๊ะไม่รู้โต๊ะไหนนะครับและในช่วงนี้คือช่วงแบไตครับนะเชฟแต่ละคนจะมาโชว์ทักษะความสามารถในครัวให้เราดูนะจับผิดให้ได้นะครับเอาละเชฟไอย่าจะแบไตอะไรจ้านางยักษ์วันนี้จะมาทำยำสาหร่ายวากาเมะค่ะอ๋อยำสาหร่ายวากาเมะก็เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีคุณประโยชน์มากเราท่องใช่ไหมอันนี้เราท่องใช่ไหมไม่ได้ท่องค่ะนี่ไงสาหร่ายน้ำลึกหรือน้ำตื้นครับอยากจะลึกๆก็ได้สาหร่ายนี่มีประโยชน์ขนาดไหนช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นค่ะทำยังไงฮะเชิญฮะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะอ๋อปรุงมันก่อนเหรอใช่ค่ะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่ไปน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูใช่ชูความเปรี้ยวนิดนึงเราจะไม่ใช้มะนาวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะยำเป็นยำไทยเกินไปค่ะอ๋ออันนี้ต้องการให้เป็นไซเดอร์ไซเดอร์แล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนนิดนึงนะคะครับไม่ต้องถามนะทำไมไม่ใช้พริกซอยมันจะไทยเกินไปค่ะแต่เขาใช้เป็นแนวป่นละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะใช่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันงานะคะครับแล้วก็จะใส่งาขาวคั่วนะคะเพิ่มความหอมเฮ้ยหอมมากเลยหอมเลยนะที่เขาทำเนี่ยใช่ไหมน้ำมันงาเราก็จะใส่สาหร่ายวากาเมะไปนะคะตัวเอกของเรานี่ใส่เยอะเหมือนกันนะเราอะลืมนึกใช่ไหมไม่ใช่ปกติทำกินเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะนิดหน่อยพออะไรจ้าอันนี้เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูอันนี้เห็ดหูหนูขาวนะคะจ้าอันนี้คือมะเขือเทศราชินีค่ะใส่ให้มันมีสีสันนะคะทำไมถ้าคนเขาดูไม่มืออาชีพมืออาชีพต้องยกขึ้นมาอย่างนี้นะที่มีปัญหาอะไรป่ะคะโดนเปล่าเอาเปล่าสักดอก2ดอกมั้ยล่ะพอแล้วยอมแล้วเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟจ้าเออดูดีนะแล้วไม่มีพวกผักแหนมกับแก้มอะไรนี้หรอพี่คะพี่ไปกินลาบดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาให้ดมใกล้ๆหน่อยว่ามันหอมนะมันหอมเลยนะมันหอมนะมันกลิ่นมันใช่มันกลิ่นอย่างอื่นได้มั้ยคะอ๋อหอมน้ำมันงาน้ำส้มน้ำส้มสายชูใช่เป็นไงสุดยอดนะโอเคเฮ้ยดูดีนะโอเคเย้เชฟโตเต๋คุณจะมาแบไตอะไรฮะวันนี้นะครับจะมาทำทอดมันหัวปีครับผมทอดมันหัวปีแสดงว่าเป็นคนแรกหัวปีนะท้ายปียังไม่มาเนาะจัดเริ่มจากผสมแป้งผสมแป้งเฮ้ยโถไม่รอพิธีกรขึ้นเลยอ่ะหน้าตาพร้อมเอาเรื่องตลอดเวลานะเชฟเนี่ยหรือแบบไม่สนใจเขาเลยอย่าลืมอย่าลืมนี่ดูเราต้องผสมน้ำนะครับผมแล้วเอาช้อนไปรอทำไมล้างช้อนไงแล้วก็ผสมแป้งกับไหวไหมไหวไหมแป้งมันไม่น้อยไปเหรอเอาจริงด้วยสิต้องใส่น้ำเพิ่มนะครับแป้งมันน้อยไปแป้งน้อยไปใส่น้ำเพิ่มน้ำลงอย่างไรวะเนี่ยมันน่าสงสัยน่าสงสัยแล้วแป้งเราเปล่าใส่ไข่ไก่นะครับครับความพิเศษของเมนูนี้คือใส่ไข่พิเศษเพราะใส่ไข่ครับถ้าธรรมดาไม่ใส่ไข่ถ้าธรรมดาไม่ใส่ไข่ไปเล่นที่ซุปเปอร์มัมไปเมื่อก่อนเราคุมเสียงคุมอะไรอยู่ปะก็คือเราคนเนื้อพริกแกงให้เข้ากันนะครับไม่ตอบคือแบบไม่มีตัวตนไม่ต้องยุ่งเพราะเราคนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็ทำหัวปีที่เราหั่นแช่น้ำไว้นะครับครับผมแล้วก็ตั้งน้ำมันรอทอดนะครับอ้าวแล้วไอ้เขียวๆข้างหน้าไม่ใส่เหรออ๋อจริงด้วยเกลียดเขามากินใบมะกรูดเขาอ่ะเอาแล้วใบมะกรูดฝอยเอาแล้วแต่เวลาเขาหยอดเนี่ยเขาไม่กลัวนะมันเหนือกว่าที่เราคิดไว้ครับโหอยากกินนะเนี่ยอยากกินอยากกินอ่ะอยากชิมอ่ะที่เป็นไปไม่ได้แต่งจานอะไรก็ก็ข้าวอยู่แล้วอีกชิ้นนึงเหลือไว้ทำไมฮะชิ้นนี้ยังไม่สุกครับอ๋อยังไม่สุกรู้นะ
เฮ้ยเดี๋ยวเราดูนะฮะซุกมันลุ้นเว้ยข้างในไม่สุกอะเฮ้ยเต๋บอกแล้วไม่สุกชิ้นชิ้นชิ้นนี้สุกครับชิ้นนี้นะมันไม่สุกเออทำไมกินไม่ถูกอันนะก็มีอันสุกเต๋ก็ใกล้ๆกันนะเต๋ไปแรงไปดูเหมือนว่าเชฟโตเต๋จะท่าดีทีเหลวซะแล้วสิครับแล้วแบบนี้เชฟเอ๋ยจะใช้โอกาสทองเรียกความเชื่อใจจากเหล่านักชิมได้หรือไม่ช่วงหน้ามาดูกัน